สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันนะครับเราจะมาเริ่มกันที่สถานีบางกะปินะครับซึ่งสถานีบางกะปิก็อยู่ตรงหน้าแมคโครเนี่ยครับทางตรงไปข้างหน้าก็จะผ่านเดอะมอลล์บางกะปิน้อมจิตนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับทั้งตัวแนวทางรถไฟฟ้าสะพานข้ามแยกบางกะปิและก็จะเป็นสกายวอล์กซึ่งยังไม่เริ่มในการก่อสร้างนะครับสกายวอล์กอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตรงที่ปุ่มเหล็กที่ตรงเสารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งอยู่ล่างสะพานข้ามแยกบางกะปินั่นเองสกายวอล์กนี้จะมาจากไหนครับมาจากสถานีลำสาลีนะครับซึ่งมาตามแนวทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็มาสู่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็แยกไปนิด้านะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์สำคัญของการก่อสร้างบนแนวทางถนนสายนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงที่แยกไปถนนศรีนครินทร์นั่นเองตรงนี้จะเป็นซอยเข้าห้างแอปปี้เลนนะครับและด้านหลังก็จะเป็นชุมชนซึ่งมีคอนโดมากมายเลยนะครับซึ่งเมื่อรถไฟฟ้าสายนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จคนในชุมชนเหล่านี้ก็จะได้ออกมาใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพื่อเดินทางไปยังตัวเมืองกรุงเทพหรือออกไปยังกรุงเทพฝั่งตะวันออกไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้นะครับเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางจากตัวเมืองกรุงเทพซึ่งเริ่มจากสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์ถนนเทพารักษ์ไปสู่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองล่ะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับไฮไลท์ก็คือสะพานโค้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสะพานโค้งแห่งที่2บนถนนลาดพร้าวนะครับจากที่แยกรัชดานะครับและก็ตรงนี้ตรงหน้าตลาดบางกะปินั่นเองล่ะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่แยกถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และไปถนนเสรีไทยนะครับที่เห็นนี่คือสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับส่วนฝั่งที่เหลือไปถึงนิด้านะครับที่กทม.ต้องก่อสร้างนะครับจุด3แยกนะครับการจราจรแต่ละวันเยอะมากเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าเยอะแค่ไหนนะครับจากจุดนี้นะครับไปกันต่อเลยเราจะไปกันที่สถานีลำสาลีนะครับไปเดินหน้ากันต่อเลยครับซึ่งตลอดแนวทางนะครับเราก็จะเห็นปุ่มที่เป็นปุ่มเหล็กตรงที่เสาต่อหม้อนะครับซึ่งจะไว้สร้างสกายวอล์กนั่นเองนะครับนั่นแหละครับข้างหน้าเรานะครับสถานีลำสาลีนะครับถึงแล้วครับนี่คือสถานีลำสาลีนะครับซึ่งอยู่ตรงแยกลำสาลีนั่นเองเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินใน และอนาคตเชือกก็จะมีสายสีน้ำตาลนะครับมาเชื่อมต่อบริเวณนี้เช่นกันนะครับไปเราเดินทางกลับไปยังหน้าเดอะมอลล์บางกะปิอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวระหว่างทางเราก็ชมการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คลองแสนแสบนะครับข้างหน้าก็จะเป็นท่าเรือบางกะปินั่นเองไปเดินทางกันต่อไปครับซึ่งตลอดสายทางนะครับจากสถานีบางกะปิถึงลำสาลีนะครับเราจะเห็นว่ามีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วนะครับซึ่งตามแผนก็จะเปิดใช้ปลายปีนี้นะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้จะเป็นแบบโมโนเรลซึ่งจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผ่านถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์ถนนเทพารักษ์ไปสถานีสำโรงที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้นะครับเป็นการเชื่อมโยงจากกรุงเทพไปสู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและปริมณฑลนั่นเองซึ่งระยะทางของเส้นทางสายนี้ก็32กิโลเมตรมี23สถานีนะครับซึ่งความเร็วที่เขาใช้กัน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ขบวนรถสามารถใช้ความเร็วได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนะครับถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์นะครับก็ติดสาหัสเลยนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้แหละครับที่จะช่วยแบ่งเบาการเดินทางให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตลอดระยะทางนะครับก็จะมีจุดลงท่องเที่ยวมากมายนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีตะวันนาเดอะมอลล์น้อมจิตแอปเปิลแลนด์โลตัสและก็จะมีร้านตัดผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านอะไรนะครับซึ่งถ้าใครอยากหล่อดูดีก็มาที่ร้านนี้เลยครับอยู่หน้ารัตนบัณฑิตนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไว้ไหนถ้าอยากหล่อมาที่ Hey My Hair ที่นี่มีบริการมากมายเพื่อเสริมให้คุณหล่อและดูดีมีออร่าที่ Hey My Hair มีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายดาวเพิ่มหล่อแบบเกาหลี399 บาททำสีไม่ฟอก690 บาทดัดวอลลุ่ม990 บาทโปรโมชั่นเด็ดๆของเดือนนี้อย่าพลาดนะครับด้วยสโลแกนที่ตอบโจทย์ไม่หลังตัดผมแน่นอน 100% ร้าน Hey My Hair ฝากร้านตัดผมไว้ด้วยนะครับที่หน้ารัตนบัณฑิตนะครับไปเดินหน้าต่อไปเลยครับเรามาดูรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเมื่อแล้วเสร็จนะครับก็จะมีการเดินรถแบบนี้เลยนะครับซึ่งคลิปและภาพเหล่านี้ผมก็เอามาจากเพจของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการเปิดทดลองวิ่งแล้วจากสถานีสำโรงถึงสีเอี่ยมนะครับซึ่งใครอยู่บริเวณนั้นก็จะเห็นนะครับน้องเจ้าควยนะครับโลดแล่นบนรางแล้วนะครับซึ่งภายในตัวรถนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับทั้งเก้าอี้และที่จับนะครับตามชื่อเลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปดูคลิปการทดลองวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเพื่อทดสอบระบบรางและตัวรถนะครับ ซึ่งทางเพจรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ได้ปล่อยมาให้ประชาชนได้ดูกันซึ่งเขาจะแซวว่าน้องเฉาก๊วยนะครับไปดูกันยาวๆเลยครับซึ่งทดลองวิ่งจากสีเอี่ยมไปสำโรงนะครับซึ่งใครอยู่บริเวณนั้นก็จะเห็นน้องวิ่งบนรางกันนะครับถ่ายรูปมาอวดกันได้นะครับไปดูกันยาวๆเลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไว้ไหนถ้าอยากหล่อมาที่ Hey My Hair ที่นี่มีบริการมากมายเพื่อเสริมให้คุณหล่อและดูดีมีออร่าที่ Hey My Hair มีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายดาวเพิ่มหล่อแบบเกาหลี399 บาททำสีไม่ฟอก690 บาทดัดวอลลุ่ม990 บาทโปรโมชั่นเด็ดๆของเดือนนี้อย่าพลาดนะครับด้วยสโลแกนที่ตอบโจทย์ไม่หลังตัดผมแน่นอน 100% ร้าน Hey My Hair ลาดพร้าว 107 หน้ารัตนบัณฑิต